สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับตอนนี้เราอยู่กับสาวงามทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะวันนี้มาในงานมิสแกรนด์รอบตัดสินแล้วมีใครอยู่ในดวงใจไหมก็ยังบอกไม่ได้แล้วค่ะปีนี้สวยแล้วก็ดีทุกคนเลยค่ะก็ในฐานะรุ่นพี่นะคะก็จริงๆแล้วมีในใจหลายคนเลยแต่ถ้าจะให้พูดชื่อตรงนี้ก็กลัวน้องจังหวัดอื่นจะเสียใจฉะนั้นก็อุบไว้ในใจก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันคืนนี้จริงๆปีนี้ความสามารถน้องๆทุกคนคือแบบเก่งแล้วก็สวยกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็อย่างที่ว่าแหละตัวเต็งก็มาดีมามืดก็คือมาดีเยอะมากก็รอลุ้นกันแล้วกันนะคะว่าคืนนี้ใครจะได้ไปได้เลยนะคะอยากให้กล่าวถึงผู้ที่ชนะเลิศวันนี้จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ที่อินโดนะให้กำลังใจน้องนิดนึงก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าแล้วกันนะคะก็สู้ๆค่ะเป็นตัวเองดีที่สุดค่ะได้เลยสำหรับมอสนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จะได้รับตำแหน่งนะคะทั้งมงแล้วก็ท็อป5ท็อป10ในวันนี้นะคะส่วนคนที่ไม่ผ่านเข้ารอบไปในปีนี้ก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าโอกาสหน้าฟ้าใหม่เราก็มาเจอกันอีกได้นะคะกลับไปพัฒนาตัวเองแล้วก็กลับมาแบบที่ใครก็ปฏิเสธเราไม่ได้เลยนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วกัน77จังหวัดค่ะให้ทำเต็มที่ค่ะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับน้องๆที่ได้ตำแหน่งทั้ง5คนด้วยนะคะแล้วก็ปีนี้ได้ข่าวว่าได้ไปอินโดด้วยเนาะทั้ง5คนเลยก็เป็นกำลังใจให้น้องที่เป็นตัวแทนประเทศไทยของเราด้วยนะคะก็ขอให้ทำให้เต็มที่สู้ๆละกันได้ละคนสวยละก็วันนี้ก็มีคนมงแล้วเนาะก็ตื่นเต้นมากค่ะก็ยังไงวันนี้ก็ไทยที่มงไปก็ขอให้ทำเต็มที่เพราะว่าบอกเลยว่าเป็นแกนมันไม่ได้ง่ายอยู่แล้วแล้วปีนี้ไปประกวดอินโดแล้วประมาณแบบปีนี้เป็นครบรอบ10ปีเพราะฉะนั้นก็อยากให้ได้มงไทยมงแรกกลับมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องที่จะได้มงวันนี้แล้วก็อีก4คนที่ได้ตำแหน่งไปด้วยค่ะขอบคุณทั้ง4มากค่ะสวัสดี